ดีค่ะคุณผู้ชม Travel Report วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้นานาชนิดที่งานสยามพารากอน Bangkok Royal Orchid Paradise ครั้งที่9ซึ่งจัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์สีสันตระการตากว่า 600,000 ดอกจากทั่วประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาภายใต้แนวคิดปณิธานความดีถวายองค์นารีรัตนา60พรรษาสยามบรมราชกุมารีและความพิเศษในปีนี้คือมีการจัดแสดงประติมากรรมกล้วยไม้เป็นเทพพยดากระชับเถาบัวทอง2องค์รายล้อมไปด้วยแพะนักสัตว์ประจำปีพระราชสมภพจำนวน5ตัวซึ่งนำมาจากตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองในปีมหามงคลนี้พร้อมชมความวิจิตรการตากล้วยไม้พระนามหาชมยากม่วงราชกุมารีและรักตศิรินและตระการตาไปกับความงดงามอลังการของกล้วยไม้9สกุลที่ชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดกล้วยไม้กว่า 1,000 ต้นจากทั่วประเทศภายในงานยังมีส่วนการจัดแสดงอีกมากมายอาทินิทรรศการปณิธานความดีที่จัดแสดงแบบอย่างการทำความดีส่วนกล้วยไม้จำลองกับสายน้ำที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของกล้วยไม้และการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปสัมผัสความสวยงามของกล้วยไม้นานาชนิดสามารถเข้าชมฟรีได้ที่สยามพารากอนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับครั้งหน้า Travel Report จะพาไปที่ไหนติดตามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ